สวัสดีค่ะทุกคนก่อนจะมาเม้าท์มอยนะคะปู่ก็จะมาเทโค้กก่อนค่ะจะให้ดูนะคะเพราะว่าปู่จะไปเข้าเรื่องของน้ำหอมที่ในท็อปโน้ตของเขานะคะมีโคคาโคล่าเป็นกลิ่นของความหอมที่มีความซาบซ่าแล้วก็ความสดชื่นนะคะเมื่อเรานึกถึงเวลาตอนที่เราดื่มโค้กไปนะคะเราก็จะมีความสดชื่นแล้วก็เขาก็จะทิ้งความหวานในช่วงปลายใช่ไหมคะอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกเนี่ยจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะสำหรับน้ำหอมกลิ่นใหม่ของคิเลียนนะคะ by คิเลียนที่เป็นกลิ่นที่มีชื่อว่า Born to be Unforgettable ค่ะก็มาเข้าเรื่องกันเลยค่ะเพราะว่าปูเทโค้กไปเนี่ยเพื่อที่จะได้ให้เห็นภาพกันชัดเจนได้มากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเปิดฝาโค้กขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็จะได้สัมผัสความเป็นเสียงซ่าขึ้นมาก่อนแล้วพอเทลงไปในแก้วเนี่ยมันก็จะเป็นฟองขึ้นมานะคะเป็นความมีโซดาด้วยนะคะมีความหวานหวานซ่าๆแล้วก็เวลาที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นความสดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าชุ่มคอแล้วก็เป็นการเติมความหวานเข้าไปด้วยเพราะว่าในน้ําหอมกลิ่นใหม่ของ By Kilian ที่มีชื่อกลิ่นว่า Born to be Unforgettable เนี่ยนะคะในท็อปโน้ตของเขาเนี่ยมีโน้ตนะคะที่เป็นโคคาโคล่าอยู่ด้วยนั่นเองค่ะน้ำหอมที่มีชื่อกลิ่นว่า Born to be Unforgettable จาก By Kilian เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าหอมรับต้นปี2024กันไปเลยค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆหมาดๆเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากจริงๆค่ะสำหรับต้นปี2024นี้แล้วก็เป็นความหอมที่มีความหวานปนๆนะคะมีความสดชื่นด้วยเดี๋ยวปูจะไปเล่าถึงโน้ตแล้วก็ความรู้สึกที่ได้ใช้น้ำหอมของ By Kilian ที่มีชื่อกลิ่นว่า Born to be Unforgettable นี้ค่ะจะให้ดูนะคะเขาก็ให้ถุงมาด้วยนะคะถุงผ้าทุกครั้งที่เวลาที่ซื้อน้ําหอมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเทสหรือใดๆของบ้านบายคิเลียนเนี่ยนะคะเขาก็จะให้ถุงผ้ามาด้วยแล้วก็มีความแบบว่าได้ใช้งานมากจริงๆค่ะก็แล้วก็เป็นสวยด้วยนะคะตัวที่เป็นชื่อของเขานะคะแล้วก็ด้านในนะคะปู่ก็จะเปิดเพราะว่าปู่ก็เก็บไอ้กระดาษที่เขาห่อมาด้วยเพราะว่าปู่รู้สึกว่ากระดาษเขาสวยมากๆเลยที่เขาแพ็คมากับน้ําหอมนะคะปู่ก็เก็บไว้นะคะก็เป็นกระดาษที่ห่อมาแล้วก็ปู่ก็เก็บไว้ปู่รู้สึกว่ามันสวยดีควรค่าที่จะเก็บไว้นะคะแล้วก็จะมีการ์ดค่ะทุกครั้งที่เวลาเราซื้อน้ําหอมก็จะมีการ์ดของคิเลียนมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นน้ําหอมตัวเทสนะคะปู่ก็ยังไม่ได้เทสนะคะอันนี้เขาเขียนว่า try me first นะคะปู่ก็ยังไม่ได้เทสเลยแล้วก็เป็นตัวนี้ค่ะนั่นแหละปูยังไม่ได้เทสเลยปูก็เทสเฉพาะที่ปูได้ซื้อมาที่เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุดของ By Kilian เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีน้ำหอมที่ปูติ๊กเลือกมาเองด้วยนะคะที่มีชื่อว่า Good Girl Gone Bad ค่ะตัวนี้ค่ะปูก็เลือกมาเองค่ะเพราะว่าปูอยากเทสตัวนี้ก็นั่นแหละแล้วก็ตัวนี้แหละค่ะที่ปูได้ซื้อมาจริงๆแล้วเนี่ยเขามีปริมาณ 50ml ด้วยแต่ว่ามีปริมาณ 10ml ปูก็อยากมาลองก่อนเพราะว่าเผื่อว่ากลิ่นมันจะโอเคหรือไม่โอเคเนี่ยเราจะได้รู้ก่อนปูก็เลยเอาตัวที่เป็น 10ml มาก่อนค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ30 ยูโรเพราะว่า 50ml เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ135 ยูโรแล้วก็100ml เนี่ยจะอยู่ที่195 ยูโรนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวปูจะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับในโน้ตของเขานะคะแล้วก็ใครเป็นผู้ปรุงน้ำหอมแล้วก็กลิ่นเนี้ยรู้สึกยังไงนะคะที่ได้ใช้ไปค่ะเนี่ยค่ะอันเนี้ย 10ml นะคะเดี๋ยวปูจะมาเล่าให้ฟังค่ะน้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อกลิ่นว่า Born to be Unforgettable จาก By Kilian เนี่ยนะคะก็เป็นน้ำหอมยูนิเซ็กที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับปี2024กับกลิ่นใหม่นี้เลยจาก By Kilian แล้วก็ผู้ปลูกน้ำหอมเนี่ยนะคะก็มีชื่อว่า Alberto Molina ค่ะในส่วนท็อปโน้ตนะคะอย่างที่ปูได้เทโค้กไปในตอนต้นคลิปนะคะท็อปโน้ตของเขาเนี่ยก็จะมีโคคาโคล่าแล้วก็มะนาวค่ะในส่วนมิดเดิลโน้ตเนี่ยก็จะเป็นนัทเมกแล้วก็ชินนามอนนัทเมกเนี่ยปูก็งงๆนะคะในช่วงแรกปูก็เลยไปหาคําตอบหาทําการบ้านมาก็คือจันเทศหอมจันหอมลูกจันอะไรประมาณนี้ค่ะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็ในส่วนเบสโน้ตเนี่ยก็คือซีดาวูดนะคะแล้วก็วานิลานั่นเองค่ะในช่วงแรกของการเปิดกลิ่นขึ้นมาเนี่ยนะคะสัมผัสได้ถึงความเป็นโคคาโคล่าเลยค่ะเพราะว่าเขามีความซ่านะคะเหมือนเราได้เปิดขวดโคคาโคล่าแล้วก็เทลงไปในแก้วมันจะมีความซ่าๆโซดาขึ้นมาแล้วก็บวกกับความเป็นกลิ่นของโค้กเบาๆแล้วก็สัมผัสได้ถึงความเป็นสดชื่นเมื่อเวลาเราดื่มโค้กเข้าไปนะคะมันจะมีความสดชื่นแล้วก็หวานหวานในช่วงปลายๆใช่ไหมคะพอช่วงกลางๆเนี่ยมันจะมีความเป็นมะนาวอยู่ด้วยเพราะว่าคือเหมือนเราได้เทโค้กลงไปในแก้วเสร็จปุ๊บเราเอามะนาวบีบลงไปนิดนึงนะคะมันจะให้อารมณ์แล้วก็ความรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วก็ในช่วงท้ายๆเนี่ยจะมีความหอมของชินนามอนเบาๆแล้วก็ทิ้งความเป็นวูดดี้ปนๆเล็ก
ล็กๆแล้วก็มีความเป็นวานิลาอ่อนๆซึ่งเป็นความหอมหวานที่ไม่ตะโกนนะคะมีความเบาๆแล้วก็เรื่องความกระจายของกลิ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยกระจายนะคะตั้งแต่หัวซอยยันท้ายซอยกันเลยค่ะนอกจากความฟุ้งกระจายตัวดีแล้วนะคะเขาก็ยังติดทนนานอีกด้วยค่ะเพราะว่าปู่ก็ฉีดตั้งแต่เช้านะคะถึงเย็นเนี่ยก็ยังได้กลิ่นอยู่แล้วก็ยิ่งฉีดลงบนเสื้อผ้าเนี่ยนะคะก็ติดทนนานมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นความที่ติดทนแล้วก็ฟุ้งกระจายตัวดีมากแล้วก็ในเรื่องของกลิ่นนะคะจะมีความหอมหวานละมุนที่ลงตัวมากๆเลยแล้วก็บวกกับความหรูหราเข้าไปด้วยใบคิเลียนเนี่ยนะคะเขาก็เป็นน้ำหอมที่เป็นแบรนด์แบบรักซูใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็ราคาเนี่ยก็ไม่ใช่ถูกๆนะคะเพราะว่าน้ำหอมของเขาแต่ละตัวเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องปรุงมาให้ความหรูหรากับเราด้วยแล้วก็เป็นความหอมที่ลงตัวแล้วก็ละมุนดีมากๆเลยสำหรับกลิ่น Born to be Unforgettable ที่เป็นกลิ่นใหม่ล่าสุด2024จาก By Kilian นี้ค่ะโอเคค่ะมาฉีดกันเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ปู่ก็เพิ่งฉีดไปจะบอกว่าในช่วงเปิดกลิ่นมาตอนแรกนะคะที่เวลาเราสเปรย์เนี่ยจะสัมผัสได้ถึงความเป็นโคคาโคล่าในท็อปโน้ตนั่นเองค่ะแล้วก็สัมผัสได้ถึงความเป็นสดชื่นนะคะแล้วแบบมีความเป็นแบบว่าโซดาโซดาปนๆเล็กๆน้อยๆมีความซับซ่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีความสัมผัสได้ถึงความเป็นกลิ่นโคคาโคล่ากันเลยค่ะก็มาฉีดปู่ก็จะฉีดแบบสเปรย์แบบนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเราไม่ต้องสเปรย์เยอะเพราะว่าเขามีความฟุ้งกระจายตัวดีอยู่แล้วแล้วก็คือทั้งหอมเอ่ยนะคะแล้วก็ติดทนด้วยนะคะแล้วก็มีความหรูหราด้วยคือเป็นความหอมที่ลงตัวมากๆคือใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะแล้วก็ใครที่เป็นสาวน้ำหอมเนี่ยกลิ่นเนี้ยต้องมีความได้ลองเลยค่ะ Born to be Unforgettable ของ By Kilian ที่เพิ่งออกมาต้นปี2024เรียกได้ว่าออกมารับต้นปีใหม่2024นี้กันเลยค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งออกมาในช่วงเดือนมกราคมนี้เองค่ะก็สำหรับใครที่เป็นสาวน้ำหอมนะคะต้องมีความได้ลองค่ะกลิ่นใหม่ล่าสุดBorn to be Unforgettable ของ By Kilian นี่ค่ะปู่ก็ชอบมากๆเลยคือมีความหอมละมุนแล้วก็หรูหราลงตัวมากๆคือแบบมีความหรูหราหอมละมุนแบบไม่ต้องตะโกนเลยค่ะคือแบบดีงามมากๆเลยแล้วก็ไม่ทำร้ายคนรอบข้างด้วยค่ะนั่นแหละค่ะปู่ก็นำมาเล่าแล้วก็อัปเดตนะคะสำหรับน้ำหอมกลิ่นใหม่ล่าสุดจากบ้าน By Kilian ที่เป็นกลิ่นที่มีชื่อว่า Born to be Unforgettable ที่เป็นกลิ่นที่ออกมาใหม่ล่าสุดของปี2024นี้ค่ะต้อนรับต้นปีกันไปเลยสำหรับความหอมนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ